โลกยุคปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความซับซ้อนและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานความผันผวนของสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงต่อระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ความท้าทายล่าสุดที่ทำให้โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วทุกมุมโลกอันเป็นตัวเร่งให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรโลกต้องดิ้นรนและปรับตัวให้ทันกับความท้าทายสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal และยุค Disruption ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและแทรกซึมอยู่ในทุกภาคส่วนภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19จะไม่กระทบกับการผลิตทางการเกษตรมากนักแต่วิกฤตดังกล่าวทำให้กิจกรรมการขนส่งและการแปรรูปบางส่วนต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่งประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ภาคเกษตรยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งรองรับแรงงานจากเมืองใหญ่ที่กลับคืนถิ่นนับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540และยังคงเป็นฮีโร่ที่ช่วยกลุ่มแรงงานคืนถิ่นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้โดยบางส่วนเป็นแรงงานวัยหนุ่มสาวที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้บนโลกดิจิทัลซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรครั้งสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่ซ้อนอยู่ในวิกฤตที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานและความมั่นคงของประเทศดังนั้นภาคเกษตรและเกษตรกรไทยต้องเร่งปรับตัวและก้าวให้ทันกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการเกษตรในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์โลกยุคใหม่อีกต่อไปภาคเกษตรไทยจะเปลี่ยนโฉมไปในทิศทางใดกุญแจสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่จะต้องผนึกกำลังขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างมั่นคงยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว